แฟนๆทั้งไทยแล้วก็ต่างแดนไม่ไหวจะกรี๊ดแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเธอคนนี้เนี่ยโพสต์ภาพเป็นการปาร์ตี้ขนมไทยค่ะแถมไม่พอนะคะมีภาพขึ้นปกนิตยสารแบบสุดปังจริงค่ะต้องบอกว่าสำหรับเธอคนนี้นะคะพูดชื่อเนี่ยไม่มีใครแทบจะไม่รู้จักเลยนะคะลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะเธอเนี่ยพาอาหารไทยฟีเวอร์อีกครั้งนะคะเมื่อล่าสุดเนี่ยเหมือนเพิ่งจะมีการอัพสตอรี่เมื่อกี่วันไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะโชว์กินโรตีสายไหมแล้วก็แฟนคลับแซวนะคะว่าต้องรีบไปหาซื้อกันด่วนๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเดี๋ยวจะทำให้โรตีสายไหมเนี่ยขาดตลาดค่ะเธอคนนี้จะหยิบจะจับอะไรคนก็แห่ไปซื้อคนก็แห่อยากจะกินนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำเอาลูกชิ้นยืนกินก็กลายเป็นเมนูที่โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนจนทำให้ผู้คนเนี่ยต่างแห่แหนไปต่อคิวซื้อแล้วก็ลองชิมเมนูเด็ดของบุรีรัมย์นั่นก็คือลูกชิ้นยืนกินนั่นแหละค่ะแต่เอาอีกแล้วจ้ะล่าสุดนี้นะคะลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเอาอีกเพราะว่าได้มีการทำเอาแฟนๆฮือฮากันอีกครั้งนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนมีการอัพสตอรี่ใน Instagram โชว์ขนมหวานจากประเทศไทยค่ะมันก็คือโรตีสายไหมนะคะโดยเป็นการแบบเหมือนห่อเส้นสายไหมกับแป้งโรตีสีเขียวอ่อนๆ อุ้ยละมุนละไมน่าทานมากๆค่ะพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นภาษาไทยนะคะว่าสายไหมนอกจากนี้ค่ะยังมีขนมไทยอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมกล้วยขนมชั้นแล้วก็ลูกชุบหน้าตาแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นค่ะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าขนมไทยอู้ตายแล้วผู้ชมคะฝรั่งเห็นชาวต่างชาติเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นใครจะอดใจไหวคะสีสันน่ากินขนาดนี้จนล่าสุดค่ะนิตยสารมารีแคร์ไชน่านะเพิ่งมีการเผยภาพลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยฉายเดี่ยวขึ้นปกในทีมก็คือ Fairlessสะท้อนความกล้าหาญของสาวยุคใหม่ในเครื่องแต่งกายแบรนด์ชีลีนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าลิซ่าเองเคยเป็นไม่ใช่เคยเป็นเขาเนี่ยเป็น Global Brand Ambassador บอกได้คำเดียวผู้ชมขาลุคนี้เนี่ยแต่งน้อยนะคะแต่สวยเซ็กซี่มากๆโดนใจแฟนๆจนแฮชแท็กก็คือแฮชแท็กลิซ่า x ชีลีนรวมไปถึงแฮชแท็กลิซ่าแล้วก็แฮชแท็กลาลิซ่าครองโอ้โห Twitter อย่างรวดเร็วผู้ชมคะทำให้ตอนนี้ค่ะลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยได้ขึ้นปกนิตยสารเหมือนเป็นแฟชั่นสตรีชั้นนำของจีนนะคะก็คือมีเอลไชน่าบาเซอร์ไชน่าแล้วก็มารีแคร์ไชน่านะคะขาดเพียงแค่วอกไชน่าแล้วก็คอมโมโพลิแทนไชน่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่านผิดขออภัยผู้ชมคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีทั้งหมดครบแล้วเนี่ยเธอก็จะได้เป็นขึ้นเป็น5นิตยสารแฟชั่นที่เป็นหัวใหญ่ของจีนได้ครบนะคะแต่ตอนนี้กำลังสะสมอยู่จ้ะสมราคากับแฟชั่นไอคอนแห่งเจน Z อย่างแท้จริงนะคะผู้ชมคะกลายเป็นว่างานนี้ค่ะชาวเน็ตก็เลยพากันคอมเมนต์ใหญ่เลยนะคะว่าอุ๊ยแบบเนี้ยโรตีสายไหมเตรียมตัวฟีเวอร์แน่นอนเลยเหมือนกับกระแสลูกชิ้นยืนกินคราวที่แล้วนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเองบางคนบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยทนไม่ไหวอ่ะอยากกินอ่ะปกติคือไม่สรรหากินหรอกค่ะแต่พอเห็นลิซ่าปุ๊บอยากเห็นแล้วมันอยากกินต้องตามไปซื้อโรตีสายไหมบ้างแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าโรตีสายไหมอยุธยาจากตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วนะขายดีถล่มทลายอยู่แล้วจากเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าลิซ่าเอามากินแบบเนี้ยขายดีขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะเพราะเชื่อเลยว่าหลังจากดูคลิปจบหรือว่าหลังจากได้เห็นภาพเนี่ยหลายๆคนอยากกินอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนบางคนก็จะแบบเฮ้ยฉันไม่ได้กินมานานมากแล้วอ่ะเห็นลิซ่ากินก็อยากกินบ้างเอาเลยค่ะผู้ชมขาเตรียมตัวฟีเวอร์แน่นอนนะคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม